าวแรกกันครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดพูดถึงคุณแอดคาราบาวตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่มีการแต่งเพลงใหม่เพื่อหลวงพ่อคูแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้ก็มีการแต่งเพลงใหม่เพิ่มขึ้นมาวันนี้เราก็จะพาไปดูนะครับว่าทำไมหรือว่าเหตุผลอะไรทำให้เขาเนี่ยแต่งเพลงนี้ครับนักร้องเพลงเพื่อชีวิตนะครับยืนยงโอภากุลครับหรือว่าที่รู้จักกันดีในนามแอดคาราบาวครับหลังจากที่ได้เดินทางไปไหว้ขอขมานะครับสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยในวันนั้นนักข่าวก็ได้มีการถามว่าจะมีการแต่งเพลงหรือเปล่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าไม่มีครับเพลงหลวงพ่อคูณถือได้ว่าเป็นเพลงที่สุดแล้วแต่ว่าล่าสุดนี้แอดคาราบาวครับก็เลื่อมใสในธรรมของหลวงพ่อคูณก็เลยเกิดแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเทพเจ้าด่านขุนทดขึ้นมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ครับโดยน้าแอดเปิดเผยผ่านทางสายโทรศัพท์กับทีมข่าว True Insight ว่าหลังจากที่ไปไหว้สังขารและเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตในต่างจังหวัดจู่ๆก็เปิดไลน์ขึ้นมาค่ะแล้วก็พบคำสอนของหลวงพ่อคูณเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นและใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ทำเพลงนี้เสร็จสมบูรณ์โดยมีเพียงกระดาษปากกากีตาร์และโน้ตบุ๊กเท่านั้นก็สามารถทำเพลงนี้ได้แล้วโดยบันทึกเสียงก็ทำขึ้นในโรงแรมที่พักเลยนะคะก่อนจะปล่อยออกมาผ่านทาง YouTubeและตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งไปอยู่เกือบ 400,000 วิวแล้วค่ะซึ่งน้าแอดบอกว่าไม่หวังยอดวิวแต่ขอบันทึกประวัติศาสตร์และคำสอนเอาไว้เท่านั้นว่าจะเป็นหลวงพ่อกูจนกว่าใครๆจนที่สุดในโลกกูจนร่างกายเพราะร่างกายกูแคล้แคลนกูจนการศึกษามีใครรู้หรือเปล่ากูไม่ได้เล่าเรียนต่อคนอื่นๆหมื่นแสนกูจนกระทั่งพ่อแม่ท่านตายตอนกูยังเด็กความจนทั้งหมดทั้งหลายกูมีธรรมะคอยทดแทนยังไม่แน่ใจว่าผมจะแต่งดีไม่ดีบังเอิญช่วงนั้นจะมีคนส่งไลน์กันไปทั่วนะครับได้ไลน์มาชิ้นหนึ่งพอเป็นได้ไลน์ชิ้นนี้มาก็เห็นว่ามันมีสาระที่น่าจะเขียนก็คือว่าเป็นเหมือนกับว่าคำพูดของหลวงพ่อเรื่องกูจนที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครจนกว่ากูแล้วกูจนเพราะกูรู้จักความจนนี่แหละกูจึงเห็นว่าความจนมันเป็นสิ่งที่ลำบากก็เลยอยากจะช่วยเหลือให้คนจากความจนเนี่ยนี่คือเป็นที่มาของที่ท่านบริจาคเงินสร้างอุปการไว้นะใช้เวลาแต่งนานไหมครับไม่นานครับชั่วโมงเดียวก็เสร็จนะครับเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดช่วงนี้ผมไม่ได้อยู่ในห้องอัดนานแล้วครับนับถือท่านมากนะครับ20 ปีแล้วครับ20 ปีเคยไปทำบุญกับท่านตอนที่ท่านต่างตอนนู้นเคยทำบุญท่านไปที่วัดแล้วก็ไปเล่นให้ท่านฟังพระครับคือท่านเป็นพระที่ไม่ได้บวชเรียนแต่ว่าท่านธรรมะของท่านเนี่ยมันกินใจแล้วครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือชาวพุทธของเราได้ฟังเพลงนี้เพลงนี้จะมีข้อคิดอะไรบ้างนะครับโอ้ก็นั่นแหละครับคือท่านก็พยายามเอาความจนนะฮะมาคิดเห็นคนเราเนี่ยที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะติดตัวกลับไปได้ขอบคุณนะแอนนะครับครับผมสวัสดีครับก็เรื่องราวของเพลงอย่างที่เมื่อกี้ได้คุยกับพี่บูเป้ไปก็จะเป็นเรื่องราวของท่านตอนเด็กแล้วก็ค่อยเป็นชีวประวัติต่างๆลองหาฟังกันดูนะคะ